ส่องเหตุผลว่าทำไมค่ายญี่ปุ่นถึงมุ่งเป้าไปที่แบตเตอรี่แบบ Solid State แทนแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนแล้วแต่ละค่ายนั้นพัฒนาถึงไหนแล้วรวมฟังและวิเคราะห์กันในคลิปนี้จากการรายงานข้อมูลการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นหลายคนมักจะได้เห็นการรายงานข้อมูลของรถยนต์ EV รวมไปถึงเทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่จากฝั่งของประเทศจีนเป็นส่วนใหญ่ซึ่งทางเราก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงเทคโนโลยีด้านยานยนต์จากฝั่งของจีนนั้นค่อนข้างมีความน่าตื่นตาตื่นใจและมีความถี่มากกว่าฝั่งของค่ายญี่ปุ่นอยู่ค่อนข้างมากจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงได้มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนบ่อยกว่านั่นเองแต่อย่างไรก็ตามจากฝากฝั่งของญี่ปุ่นเองก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันเนื่องจากส่วนใหญ่นั้นมีเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนสำหรับการพัฒนาแบตเตอรี่แบบ Solid State ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ยังไม่มีค่ายไหนสามารถผลิตออกมาใช้งานได้จริงในรถยนต์ไฟฟ้าในระดับ Mass Production Carและอะไรที่ทำให้ค่ายยานยนต์ฝั่งของญี่ปุ่นนั้นมุ่งไปที่แบตเตอรี่แบบ Solid State มากกว่าการพัฒนาแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนทั่วไปก่อนอื่นเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเราขอเท้าความสักเล็กน้อยสำหรับแบตเตอรี่แบบ Solid State นั้นไม่ได้เพิ่งมีการพัฒนาแต่ถูกพัฒนามาอย่างยาวนานแล้วโดย Toyota ได้เริ่มสนใจและมีการเริ่มพัฒนาแบตเตอรี่ชนิดดังกล่าวตั้งแต่ราวปี2011ถึงปี2012หลังการเปิดตัว Toyota Prius Generation ที่3เมื่อช่วงปี2009เนื่องจากค่ายมองเห็นถึงศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยานพาหนะที่ใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนโดยโปรเจกต์พัฒนาแบตเตอรี่ Solid State ของ Toyota นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ค่ายได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท Tesla Inc. ของ Elon Musk เมื่อช่วงปี2010และได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า Toyota RAV4 EV ในปี2012ถึงปี2014แต่ด้วยปัญหาของรถที่ทาง Tesla แก้ไม่ตก Toyota จึงตัดสินใจขายหุ้นทั้งหมดของ Tesla คืนในปี2014โดยเหล่าผู้บริหารของ Toyota ในขณะนั้นมองว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีอนาคตและสิ่งที่ Elon Musk ทำนั้นดูสุดโต่งเกินไปจากนั้นในปี2017 Toyota เริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Solid State ของตนเองพร้อมกับมีการประกาศแผนสำหรับการผลิตแบตเตอรี่แบบ Solid Stateเพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้กับระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าโดยตั้งเป้าที่จะเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานและลดระยะเวลาการชาร์จลงในปี2018 Toyota ได้เผยต้นแบบแบตเตอรี่ Solid State ครั้งแรกที่งาน North American International Auto Show พร้อมกับประกาศว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวนั้นมีความหนาแน่นของพลังงานสูงและมีความสามารถในการชาร์จเร็วกว่าแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนทั่วไปในปี2019เริ่มเข้าสู่กระบวนการพัฒนาด้านการผลิตโดย Toyota ได้ร่วมจับมือกับ Panasonic สำหรับการพัฒนาแบตเตอรี่ Prismatic ที่ให้ความจุและการจ่ายพลังงานที่สูงกว่าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงโครงการส่งเสริมการพัฒนาและการผลิตแบตเตอรี่ Solid State สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยภายใต้ชื่อบริษัท Prime Planet Energy and Solution จนในปี2020 Toyota ได้ประกาศอีกครั้งว่าจะเริ่มมีการผลิตแบตเตอรี่แบบ Solid State ในสเกลเล็กๆช่วงต้นปี2020แต่ทว่าจนถึงปัจจุบันเราก็ยังไม่มีข้อมูลว่าจุดแบตเตอรี่ Solid State ที่ Toyota บุกเบิกพัฒนามาอย่างยาวนานนั้นสามารถใช้งานได้จริงกระทั่งเมื่อช่วงเดือนกันยายน2023ที่ผ่านมา Toyota ได้เผยแผนงานเกี่ยวกับการพัฒนาแบตเตอรี่ Solid State ของตนเองอีกครั้งโดยค่ายกำลังเร่งพัฒนาและมีเป้าหมายในการผลิตใช้งานจริงในปี2027ถึงปี2028โดยคาดว่าจะให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากแบตเตอรี่ Generation ที่2ประมาณ 20%และสามารถชาร์จเต็มได้ในเวลา10นาทีเท่านั้นส่วนรุ่นสมรรถนะสูงทาง Toyota กล่าวว่ากำลังอยู่ในขั้นวิจัยและพัฒนาโดยค่ายอ้างว่าจะให้ระยะเดินทางวิ่งเพิ่มขึ้นได้อีก 50% และจะสามารถเดินทางได้ไกลมากกว่า900ไมล์หรือมากกว่า 1,400 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งซึ่งคาดว่าตัวแบตเตอรี่จะถูกเปิดตัวหลังปี2028จะเห็นได้ว่าเส้นทางการพัฒนาแบตเตอรี่ Solid State ของ Toyota นั้นยาวนานมากกว่า10ปีแต่เราไม่ทราบได้ว่าในช่วงเวลาเหล่านั้นทางค่ายจริงจังมากแค่ไหนสำหรับการวิจัยและพัฒนาส่วนเรื่องเหตุผลว่าทำไมค่ายยานยนต์จากฝั่งของญี่ปุ่นนั้นถึงเลือกที่จะมุ่งมั่นพัฒนาข้ามไปสู่การใช้งานแบตเตอรี่แบบ Solid State เลยในขณะที่ค่ายยานยนต์อื่นๆยังคงเลือกใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนธรรมดาสำหรับหนึ่งเหตุผลหลักคือเรื่องของต้นทุนการผลิต
โดยประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่ขาดแคลนแร่ลิเธียมรวมถึงแร่สำคัญอื่นๆสำหรับการใช้ผลิตแบตเตอรี่จากข้อมูลของ visualcapitalist.com 8อันดับประเทศผู้ผลิตแร่ลิเธียมของโลกในปี2022นั้นนำโดยออสเตรเลียสามารถผลิตได้ 61,000 ตันชิลีผลิตได้ 39,000 ตันและจีนซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าขณะนี้อยู่ในอันดับที่3ผลิตได้ 1,900 ตันขณะที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นอยู่ในกลุ่มอื่นๆที่มีกำลังการผลิตรวมกันเพียง700ตันเท่านั้นคิดเป็นเพียง 0.5% ของทั่วโลกหรือคิดเป็นเพียง 3.68 ของที่จีนผลิตได้จากเหตุผลข้างต้นนั้นทำให้ญี่ปุ่นจำเป็นต้องนำเข้าแร่ลิเธียมจากชาติอื่นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของตนเองในปี2023ญี่ปุ่นมีการนำเข้าแร่ลิเธียมสำหรับอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่เป็นมูลค่า569ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 20,000 ล้านบาทโดยเป็นสถิติการนำเข้าสูงสุดตั้งแต่ปี2013และมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นไปแตะที่713ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 25,280 ล้านบาทตามรายงานของ Report Ringer ซึ่งยังไม่รวมการจัดหาแบตเตอรี่สำหรับโรงงานในต่างประเทศของค่ายยานยนต์ด้วยเหตุผลดังกล่าวในขั้นตอนการผลิตบวกกับต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบจึงทำให้ค่ายยานยนต์จากฝั่งของญี่ปุ่นนั้นไม่สามารถทำราคาให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขณะที่แบตเตอรี่แบบ solid state นั้นเป็นแบตเตอรี่ที่ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าในขณะที่ใช้ทรัพยากรน้อยลงจึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักที่ค่ายยานยนต์จากฝั่งของญี่ปุ่นนั้นมุ่งเป้าความพยายามข้ามไปสู่เทคโนโลยีแบตเตอรี่ solid state แทนนั่นเองนอกจากโตโยต้าแล้วเมื่อวันที่26ตุลาคม2566ที่ผ่านมานิสสันผู้บุกเบิกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ตัวจริงด้วยการเปิดตัวนิสสันลีฟรถยนต์ไฟฟ้า 100% เมื่อช่วงปี2010โดยในงาน Japan Mobility Show คาซูฮิโร่โดอิรองประธานบริษัทฝ่ายวิจัยของนิสสันได้ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่านิสสันตั้งเป้าที่จะเป็นกลุ่มแรกในการใช้งานแบตเตอรี่ All Solid State ที่ถูกกว่าและดีกว่าโดยค่ายตั้งเป้าผลิตในปี2028ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ Toyota เตรียมเปิดตัวแบตเตอรี่ All Solid State เช่นเดียวกันก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าในศึกของยานยนต์ไฟฟ้าที่ดูเหมือนจะเป็นกระแสหลักของตลาดยานยนต์โลกในอนาคตนั้นด้วยแบตเตอรี่แบบ All Solid State จะช่วยให้ค่ายยานยนต์จากฝั่งของญี่ปุ่นสามารถพลิกเกมในตลาด EV ได้หรือไม่เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ